56นะครับคุณวันรัตน์ก่อนเปิดรายการเราประชุมทีมงานของเราใช่ไหมใช่แล้วหลายคนในทีมงานของเราเนี่ยตั้งประเด็นลอยๆขึ้นมาพี่ตกลงเราเสียไม่เสียดินแดนเราเสียดินแดนเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามถามเยอะแล้วมีคนถามส่วนตัวฉันก็เยอะมากด้วยความเคารพฮะผมก็จะถามเช้าวันนี้ผมก็ถามกลับไปที่ทีมงานและผมก็จะถามผ่านอากาศแหวกอากาศไปที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมฟังนะคุณถามกลับนะรักพ่อไหมจ๊ะรักไหมรักค่ะเชื่อพ่อไหมจ๊ะเชื่อไหมคนเราปกติก็ต้องเชื่อพ่อนะเชื่อพ่อเชื่อแม่นะย้อนกลับไปเมื่อ21ปีที่แล้วประมาณต้นปี2535ค่ะครั้งนั้นนะครับทหารพม่านะได้เคลื่อนกำลังเข้ามาขับไล่กองกำลังกะเหรี่ยงอิสระบนเนินที่เขาเรียกว่าเนิน491ไอ้เจ้าเนิน491ซึ่งอยู่ตรงชายแดนไทยพม่าในช่วงของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเนี่ยนะฮะค่ะปัญหามันก็คือไอ้ตรงเนิน491มันมีปัญหาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะมันยังไม่ชัดเจนว่ามันของใครกันแน่เป็นของใครเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะที่ทหารพม่าเนี่ยเมื่อเคลื่อนกำลังเข้ามาขับไล่กองกำลังกะเหรี่ยงอิสลามบนเนิน491ออกไปแล้วนั้นนะครับก็ฉวยโอกาสยึดซะเลยตั้งแต่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2535คราวนี้ก็เป็นเรื่องทั้งฝ่ายไทยฝ่ายพม่าต่างคนต่างก็เสริมกำลังกันอย่างใหญ่โตมโหฬารก็ปะทะกันเป็นระยะประมาณนั้นนะฮะต่อมาเรื่องก็คลี่คลายเรื่องก็ยุติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาตรงนั้นนะฮะน่าสนใจนะทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหานะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทรงแนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการนำพื้นที่พิพาทมาทำประโยชน์ร่วมกันเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือเพราะเขตแดนที่มีปัญหาก็มีกันอยู่ทั่วโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะไทยกัมพูชามุมไหนของโลกใบนี้นั้นนะฮะก็มักจะมีปัญหาเรื่องเขตแดนพรมแดนชายแดนนะฮะแต่ที่เขาแก้ปัญหากันอย่างมีวัฒนธรรมคำนี้ดีจังเลยแก้ปัญหาอย่างมีวัฒนธรรมใช่ไหมคะเขาก็จะนำพื้นที่พิพาทมาทำประโยชน์ร่วมกันดังนั้นถ้าเชื่อพ่อถ้าฟังพ่อรับพ่ออย่างที่ร้องเพลงรักพ่อกันทุกวันวันละ3เวลานั้นนะครับนะฮะรักพ่อต้องร้องเพลงร้องไปก่อนวันละ3เวลาประธานผู้รักพ่อจริงเนี่ยต้องเชื่อพ่อนะครับเชื่อฟังกันไหมสมัย2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการนำพื้นที่พิพาทมาทำประโยชน์ร่วมกันเป็นความขัดแย้งเป็นความร่วมมือเพราะเขตแดนที่มีปัญหาก็มีกันทั่วโลกนะฮะที่ทำกันอย่างมีวัฒนธรรมก็คือเอาพื้นที่พิพาทมาทำประโยชน์ร่วมกันเสียก็คือคุยกันเลยติดชายแดนกับใครก็คุยกันเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันมันข้ามช็อตของคำว่าพี่เราเสียไม่เสียดินแดนตกลงเราเสียเท่าไหร่มันข้ามช็อตไปแล้วถ้ามาคุยกันนี้มันไม่จบมันทะเลาะกันไม่จบแต่ถ้าใช้ประโยชน์ร่วมกันมันวินวินทั้งสองฝ่ายทำให้เนิน491ไม่ถูกแปลจากสนามรบนี่กลายเป็นสนามความร่วมมือทำประโยชน์ร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะฮะผมไม่ทราบว่าใครสักกี่คนยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นแนวทางในการคลี่คลายปัญหานะอะไรประมาณนั้นนะฮะนะฮะเอาละครับกลับมาเรื่องที่ยังคลากระซังอยู่ตามท้องถนนจุดต่างๆนะฮะม็อบที่นั่นที่นี่นะฮะเราจะไปกันที่ที่ปรึกษาของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะคุณรุ่งเรืองปัทมาปัทมานะคะเพราะมีข่าวว่าคุณทักษิณสายตรงเลยมีคำแนะนำในทีถอยของรัฐบาลนายกปูนะค่ะเราไปพูดคุยกับคุณนพดลนะคะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ฟังครับครับครับเห็นได้ข่าวว่าคุณทักษิณมีคำแนะนำนะฮะเรื่องทีถอยของรัฐบาลนะฮะเรื่องถอยเรื่องไหนครับคุณนายกฎหมายนิรโทษกรรมที่ถอยนี่ว่าคะเอาไม่ได้ก็คือที่ถอยออกจากสถานการณ์ด้วยการปรับครม.แบบใหญ่ๆอ่ะเนี่ยโอ้ไอ้เรื่องปรับครม.นี่ผมกลับเรียนตรงๆด้วยความเคารพว่ายังไม่ได้ยินครับ
แต่คำว่าถอยก็คือพวกการเพิกถอนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ค้างอยู่มากกว่าครับแล้วก็ถอยให้เด็ดขาดให้สังคมได้เชื่อใจมั่นใจว่าเราถอยจริงไม่ใช่บกเม็ดหรืออะไรกันนองนี้นะครับที่บอกว่ามีพันธุ์โทรทักษิณโทรมาบอกคุณนพดลว่าจะปรับครม.ครั้งใหญ่เพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์การชุมนุมที่มันเกิดขึ้นนี่มีการต่อสายคุยเรื่องนี้กันไหมคะไม่มีมันมีข่าวจากมีข่าวแล้วครับมีข่าวจากทีนิวอะค่ะโอ้ผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ทีนิวเลยแล้วก็ยังข่าวในท่านคือท่านนายกทักษิณไม่เคยคุยปรับเรื่องปรับครม.กับผมเลยผมกราบเรียนฮะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอาจจะเสียหายให้ว่าว่าผมรู้แต่ไม่พูดหรือเอาเรื่องลับไปพูดไม่มีเลยครับเพราะว่าท่านพันธุ์โทรทัศน์ท่านจะปรับครม.หรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของท่านนะฮะอำนาจของท่านนายกปูแล้วก็มันไม่ใช่จังหวะเวลาตอนนี้หรอกครับไม่ใช่จังหวะเวลาตอนนี้มันเป็นแหล่งข่าวมากกว่าครับผมเข้าใจทำไมถึงบอกไม่ใช่จังหวะเวลานี้คะก็ประเด็นแรกปกติการปรับครม.มันก็มีกรอบเวลาประมาณ4เดือนมันก็6ถึงเมื่อรายเดือนมิถุนายนนะครับ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 สายมีปัญหาหรือเปล่าคะฮัลโหลเดี๋ยวตรวจสอบเช็คสายใหม่ดีไหมคะสายน่าจะมีปัญหาคือวันนี้หมาแก่หลุดเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบสายใหม่นิดนึงนะคะกำลังสอบถามกับคุณนพดลปัทมะเรื่องที่มีข่าวไปให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าพันธุ์บริษัทรักษินจะมีการปรับครม.ใหญ่ต้นธันวานี้เช้าวันนี้มาแก่หลุดยังไม่น่าให้อภัยเอาละครับกลับไปที่คุณนพดลฮะต่อฮะอภัยสายขาดโอเคโอเคก็คือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่เช่นมีการทุจริตสนามใหญ่รัฐมนตรีอื้อฉาวก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้องปรับออกนะครับครับแล้วก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจพูดตรงๆก็ยังไม่เกิดขึ้นครับครับเรียงประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือรัฐบาลนายกปูก็ได้ถอยแล้วด้วยการถอนร่างกฎหมายนิรโทษอะไรต่ออะไรออกมาทั้งหมดนะฮะก็ได้ถอยให้แล้วประมาณนั้นนะฮะถอยแค่นี้พอไหมกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ถอยพอไหมผมคิดว่าถอยเนี่ยชัดเจนไหมถือว่าชัดเจนนะชัดเจนแต่พอไหมถอยผมว่าพอนะฮะพอนะในทางการเมืองก็คือสังคมเรียกร้องว่าไม่ต้องการกฎหมายนี้ด้วยประจำอาจจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่เราก็บอกว่าไม่เอาละทิ้งไปรัฐบาลก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาประชาชนกับประชาชนก็ไปประกอบอาชีพปกติครับนะก็มาสู่ประเด็นที่2เนี่ยพอหรือไม่พอเนี่ยมันอยู่ที่การประเมินสถานการณ์นะฮะจึงมีข่าวว่าคุณทักษิณก็ดีและรวมถึงทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็ดีประเมินว่าบางครั้งอาจจะต้องฟอกอารมณ์ของสังคมนะฮะด้วยวิธีการปรับคณะรัฐมนตรีแบบอย่างขนาดใหญ่เลยคือผมกับเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของสังคมนะฮะผมกับเป็นคุณนายว่าการปรับครม.เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเอางี้ละกันครับช้าหรือเร็วนะฮะแต่เพียงแต่ว่าพันธุ์โทรทัศน์ไม่เคยโทรมาบอกผมอย่างที่แหล่งข่าวพูดครับส่วนจะปรับขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยครับผมคิดว่าผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งผมอันนี้ผมยังไม่ได้ยินมาถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าตอบเป็นไปไม่ได้ก็คงจะโกหกคุณนายคุณอมรจริงไหมครับแต่ผมไม่ทราบเรื่องแค่นั้นเองครับผมที่ค่ะที่คุณหนุ่มพลมองว่าจะมีการปรับมาถึงในช่วงสถานการณ์ณขณะนี้หรือช่วงธันวาคมนี้หรือเปล่าคะที่มองว่าน่าจะมีการปรับถ้าหากให้ผมเดาใจนายกอย่างโดยที่ไม่มีอำนาจได้รู้เรื่องของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่เร็วไปกว่าธันวาอยู่แล้วไม่เร็วไปกว่าธันวาครับผมซึ่งอาจจะเป็นมกราคมพฤษภาผมไม่ทราบแต่ไม่เร็วไปกว่าธันวาไม่เร็วไปกว่าธันวาผมเดานะครับค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือพอถึงสิ้นปีมันก็ครบ6เดือนของการปรับกับครม.ปู5พอดีถูกไหมฮะโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติการเมืองก็ถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนเป็นพิเศษจริงๆก็คือสัก6เดือนนะอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วนะหรือว่ามาตรฐานก็คือสักปีนึงประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามีกรณีพิเศษมีเหตุฉุกเฉินนะฮะมันอาจจะต้องปรับกันก่อนก็เป็นไปได้ครับผมขอบคุณนายครับผมกราบเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าทัศนคติของนายกปูกับการปรับครม.เป็นอย่างไรครับปกติท่านไม่ชอบปรับบ่อยๆฮะเพราะงานมันจะได้ไม่สะดุดครับ
โอเคเข้าใจฮะเข้าใจแต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษมันต้องเบรกอารมณ์สังคมมันต้องฟอกอารมณ์ของสังคมนิดนึงนะฮะเพียงแค่การถอยร่างกฎหมายนิรโทษฉบับต่างๆนั้นไม่เพียงพอดังนั้นอาจจะต้องเสริมแรงด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ของสังคมด้วยการปรับครม.อย่างใหญ่ๆเลยเรื่องอย่างนี้เรื่องทำนองนี้ในทีมยุทธศาสตร์ได้คุยกันอยู่บ้างหรือไม่ครับในเรื่องของปรับอารมณ์โดยการปรับครม.เนี่ยยุทธศาสตร์ยังไม่ได้คุยกันเลยแม้แต่น้อยครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งไม่มีอำนาจเราพูดแต่ประเด็นอื่นเช่นเรื่องของการเร่งผลิตผลงานรัฐบาลให้เรื่องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในการบิดเบือนในขณะนี้ก็ไม่ครบคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้เอาอยู่ไหมเพราะว่าทางฝั่งม็อบประชาธิปัตย์เขาก็เดิมพันถึงขนาดเพิ่มเดิมพันถึงขนาดยอมชักแถวลาออกจากส.ส.ว่ากันกลมๆ ก็คือ8-9คนละเห็นบอกว่าอาจจะมีชุดที่2ก๊อกที่2เพื่อเลี้ยงกระแสเอาไว้เอาอยู่ไหมถามกันจริงๆประเมินอย่างเป็นจริงผมว่าน่าจะเอาอยู่ครับน่าจะเอาอยู่เหตุผลคือนี้ครับเพราะว่าผมว่าถามว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นความสงบหรืออยากจะเห็นความแตกแยกทางการเมืองโตแล้วโตแล้วก็บอกว่าอยากจะเห็นความสงบอยากให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าม็อบตอนนี้จำนวนก็ไม่ได้เพิ่มมากนะครับต้องยอมรับว่าเขาหวังว่าคำตัดสินในคดีประกาศบริหารจะช่วยคนชุมนุมแต่ก็ออกมาก็ผมคิดว่าเราก็เป็นคุณกับเราอยู่หลายเรื่องเพราะฉะนั้นน่าจะพอไปได้อยู่ครับคุณโอเคน่าจะเอาอยู่ก็คงรัฐบาลไม่ต้องถอยอะไรมากไปกว่านี้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเรื่องทำผลงานเข้าตาประชาชนดีกว่าครับเพราะว่าเราคือไม่วางใจเรามาเป็นรัฐบาลผมว่าสิ่งที่ประชาชนจะชอบที่สุดก็คือการบริหารบ้านเมืองมากกว่าการเมืองค่ะมีกระแสเรื่องยุบสภามีข้อเสนอเรื่องยุบสภามองยังไงคะในสถานการณ์ปัจจุบันในพักไม่มีการพูดคุยกันเลยครับแล้วก็ผมว่าการยุบสภาเนี่ยความเห็นผมเนี่ยมันยังเวลาไม่น่าจะเหมาะเหตุผลเพราะว่าแล้วเหตุผลนี้คือว่ามันไม่ใช่การขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาด้วยนะครับเป็นการขัดแย้งเป็นการที่ขัดแย้งในสังคมเรื่องกฎหมายซึ่งสภาก็ขอแล้วยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการที่ประชุมรัฐสภาวันนี้นะฮะวันนี้ประชุมร่วม2สภาหารืออภิปรายโดยไม่ลงมตินะฮะรัฐบาลเป็นคนขอเองนะจะไม่มีปฏิบัติการประกาศลาออกกลางที่ประชุมรัฐสภาหรือประกาศยุบสภากลางที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ไม่มีใช่ไหมฮะยืนยันได้เลยไหมคะผมยืนยันว่ายืนยันเท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่มีประกาศไม่ว่าจะประกาศลาออกกลางสภาหรือประกาศยุบสภาประมาณนี้ไม่มีนะไม่มีครับคุณนายครับเราต้องการให้สภาได้ทราบเรื่องคำตัดสินการเลือกสุดท้ายจริงๆไม่มองว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องถอยอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับครับเร่งสร้างผลงานครับผมแค่เร่งสร้างผลงานแค่นี้พอใช่ไหมคะไม่ต้องปรับเครื่องตรีใหญ่ๆเพื่อฟอกอารมณ์ของสังคมแล้วคือว่าแค่นี้พอแล้วไม่ต้องปรับมันก็คุณนายผมไม่มีอำนาจนะครับคนที่มีอำนาจท่านก็ไปคิดอ่านว่าจะทำอย่างไรแต่โดยหลักส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเรื่องปรับครม.ขนาดใหญ่นะครับแต่ในความเห็นผมคือเร่งสร้างผลงานให้ประชาชนประทับใจดีที่สุดครับโอเคคำพูดสุดท้ายเลยนะฮะคุณทักษิณให้คำแนะนำเรื่องทีถอยของรัฐบาลไว้อย่างไรบ้างหรือไม่ครับก็คืออะไรที่ประชาชนไม่สบายใจเราก็อย่าไปทำอย่าเร่งทำเร่งทำงานเท่านั้นเองอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจอย่าไปทำอย่างเช่นเร่งทำผลงานอย่างเช่นเรื่องแต่ต่อเรื่องนี้เพื่อจะทำเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับคือให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลแล้วก็สภาไม่เอาแล้วครับคุณนายครับสถานการณ์การชุมนุมนี่ตำรวจแท็กซี่มีความกังวลไหมคะท่านก็ติดตามสถานการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาและคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลอยู่ครับนะคุณผู้ชมฮะบนจอคอมพิวเตอร์ของผมฮะเข้าใจว่าจะเป็นคุณผู้ชมจากต่างจังหวัดนะฮะทีมงานคีย์ขึ้นมาเลยเขาฝากถามเนาะคุณทักษิณเข็ดหรือยังเข็ดหรือยังนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเจ้าของคำถามบอกคุณทักษิณเข็ดหรือยังในเข็ดแต่เรื่องอะไรเข็ดแต่เรื่องตัดต่อพันธุกรรมร่างกฎหมายนิรโทษหรือเปล่าหรืออะไรผมก็ไม่รู้ใช่ครับอันนี้เข็ดหรือยังเข็ดหรือยังยังครับท่านยังเป็นห่วงประชาชนอยู่เหมือนเดิมครับโอเคโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณประดุลนะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณนพดลปัทมะนะคะที่ปรึกษากฎหมายของพันธุ์ตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะ
คือไอ้คำสุดท้ายไอ้คำถามสุดท้ายนะผมก็รู้ว่าคุณนพดลรู้ว่าเราหมายถึงอะไรใช่แต่ไม่อยากตอบทุกคนเขาก็รู้กันนะว่าไอ้ตัดต่อพันธุกรรมร่างกฎหมายนิรโทษในชั้นกรรมาธิการกลายเป็นเรื่องปมที่ม็อบกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรประมาณนั้นนะฮะที่เกิดม็อบนี่แหละต้นเหตุหนึ่งไม่ละก็คุณทักษิณนี่แหละเขาว่ากันว่างั้นคุณโอ๊คพันธองแท้ลูกชายก็ยังบอกเลยคนให้ข้อมูลอยู่ไกลไม่ได้อยู่หน้างานจึงอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนครับใช่ไหมคะครับประมาณนั้นน่ะนะฮะแล้วก็นะเหมาะสมครับพี่ดีครับนายใช่ครับท่านสุดท้ายด้วยชิบหายแล้วครับท่านนะฮะนะฮะนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้เรื่องปรับครม.เรื่องของเรื่องมันมีแหล่งข่าวกล่าวว่าคุณทักษิณก็ส่งสัญญาณท่านอาจารย์ปรับเครื่องตรีอย่างใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะฟอกอารมณ์ของสังคมเราจึงทำหน้าที่ในการสอบทานว่าจริงหรือไม่อย่างไรทั้งหมดก็คือคำตอบจากปากของคุณนพดลเป็นคำตอบเองนะฮะแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านละกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลาะทีละม็อบทีละม็อบนะฮะเราจะค่อยๆเลาะกันทีละม็อบนะฮะค่อยๆเลาะกันทีละม็อบนะฮะว่าคือขนาดเนี้ยเราเริ่มเห็นคือถ้าพูดถึงม็อบเนี่ยมันก็มีอยู่สัก 2-3 ส่วนมันเป็นม็อบการเมืองละมันมีแน่ๆที่ราชดำเนินในส่วนที่2ก็จะเป็นม็อบของชนชั้นกลางปัญญาชนที่เกิดความโกรธรัฐบาลโกรธพรรคเพื่อไทยแล้วก็เคลื่อนกันออกมาอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะแต่ในที่สุดนะรัฐบาลก็ตัดสินใจถอยยอมถอยหมดทุกอย่างแล้วก็คว่ำร่างนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาแล้วด้วยเอาละครับไปกันที่คุณสมเกียรติหอมละออประธานชมรมเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมอลครับคุณนายครับครับชาววันนี้มีข่าวว่าม็อบสีลมหยุดแล้วตกลงข้อที่จริงเป็นอย่างไรฮะคือจริงๆแล้วที่สีลมเนี่ยเราได้ยื่นแบบว่าข้อเห็นความเห็นของเราคือว่าขอให้รัฐบาลถอยคือว่าเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปฏิกิริยาของรัฐบาลคือแสดงท่าทีเหมือนกับว่าถอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือเราไม่ไว้วางใจหรอกครับยังไม่ไว้วางใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยรัฐบาลถอยเนี่ยเป็นเพราะพลังของประชาชนที่ยุคตื่นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาคัดค้านนะครับกระแสเนี่ยอาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าประชาชนก็อาจจะเหนื่อยอ่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกันดูท่าทีของรัฐบาลแล้วเห็นเหมือนกับรัฐบาลถอยแต่ความจริงแล้วเนี่ยพรบฉบับนี้มันแค่สลบไปใช่ไหมครับก็มาอยู่ในกลับไปอยู่ที่สภาผู้แทนอีก180วันนะครับเราฟังน้ำเสียงจากคนภายในพรรคไทยและเพื่อไทยเนี่ยเช่นคุณเฉลิมหรือจ่าประสิทธิ์อะไรแต่มันสะท้อนถึงความจริงบางอย่างว่าอินเทนชันของคนพวกนี้คืออะไรนะครับภายในเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ออกมาเหมือนกับว่าแสดงออกว่าจะถอยจริงๆแล้วอะไรเงี้ยโดยที่พรรคร่วมรัฐบาล3-4พรรคออกมาพูดนะฮะแต่บอกตรงๆว่าเราไม่ไว้ใจหรอกคนพวกนี้ไม่ไว้ใจแล้วเราไม่ไว้ใจเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นพรรคของคุณบรรหารเนี่ยนะตัวคุณบรรหารเนี่ยอยู่ชัดเจนอยู่แล้วคุณบรรลบคุณพันลบอะไรอย่างนี้เราก็คือมอนิเตอร์ต่อไปนะครับมอนิเตอร์เพราะว่าดูซิว่ารัฐบาลจะทำจริงตามนี้ไหมถ้ารัฐบาลทำจริงตามนี้ก็ถือเป็นบุญของประเทศนะที่ว่าเรื่องมันคงจะไม่บานปลายนะครับแต่จากดูเรื่องอื่นอย่างเช่นการที่รัฐบาลแสดงเห็นชัดเจนว่าคุณหญิงอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องนะไปเกี่ยวก้อยกับนปช.นะแสดงว่าเขาก็พยายามหาทางที่จะอยู่ในอำนาจพยายามที่จะทำสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำได้นะซึ่งตรงนี้ต้องดูต่อไปก็ต้องเอางี้คุณสมเกียรติถ้าเป็นสองประเด็นแรกก็คือจะอย่างไรก็ต้องมอนิเตอร์ต่อไปเรื่อยๆเพราะไม่ไว้วางใจวันไหนจะฟื้นคืนชีพร่างกฎหมายนี้โทษสุดซอยกันขึ้นมาอีกโอเคแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือจะหยุดความเคลื่อนไหวหรือไม่ฮะช่วงนี้ฮะสถานการณ์ปัจจุบันช่วงนี้เราจะชะลอไปก่อนนะฮะเดียวกันเนี่ยเราก็เมื่อมอนิเตอร์แล้วเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีอะไรผิดปกตินะก็จะกลับมาเป่านกหวีดกันใหม่เป็นไปได้โอเคงั้นแสดงว่านัดเป่านกหวีดตอนเที่ยงแต่ละวันช่วงนี้นี่เราหยุดไปก่อนเลยใช่ไหมคะถือว่าหยุดไปเลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยถือว่าต้องลบเป้าดูไปก่อนอย่าเฝ้าดูอยู่แต่เฝ้าดูอยู่ใช่ครับใช่ครับโอเคก็ลดเป้านะฮะลดระดับจากการเคลื่อนไหวมาเป็นเฝ้าติดตาม
ครับใช่ครับจะไม่มีกิจกรรมที่สีลมที่อโศกที่ที่นั่นที่นี่อะไรประมาณนั้นนะฮะครับในช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะฮะโอเคแล้วมองว่าม็อบที่ราชดำเนินเนี่ยมุมมองต่อม็อบของราชดำเนินคิดว่าเขาควรจะเคลื่อนต่อหรือควรจะหยุดได้แล้วเพราะบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้วแล้วกลับมาอะไรประมาณนั้นนะฮะครับคือเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่ผมคิดว่าเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลประเด็นที่สำคัญคือตรงนั้นเขาจะทำยังไงให้รัฐบาลเนี่ยได้เปลี่ยนท่าทีจริงๆรัฐบาลเนี่ยกลับมาทำงานบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆนะโดยไม่มีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยนะผมคิดว่าที่นั่นก็พอใจน่าจะพอใจน่าจะพอใจน่าจะแต่เราไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางนู้นมองอย่างไรนะครับคุณสมเกียรติประเมินว่าม็อบที่อนุสาวรีย์นะฮะม็อบประชาธิปัตย์นั้นธงที่แท้จริงเขาคืออะไรฮะแค่ต่อต้านร่างกฎหมายนิรโทษสุดซอยหรือธงเนี่ยมันไปถึงเรื่องของการที่จะกดดันให้มีการยุบสภาหรืออะไรฮะมองอย่างไรฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่รัฐบาลนี้ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมอย่างเดียวนะครับแต่มันมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นกรณีของมาตรา190นะฮะนะถ้าเราดูลึกๆจริงๆแล้วมาตรา190ของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าปล่อยให้รัฐบาลสามารถจะไปตกลงกับใครก็ได้โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผยคือเมื่อภายหลังแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันตรายต่อประเทศชาติเข้าใจเข้าใจคือกลับมาที่คำถามหลักนะฮะตกลงประเมินว่าม็อบประชาธิปัตย์ทงของเขาที่แท้จริงนี่เขาต้องการอะไรฮะก็คือต้องการยุบสภาหรืออะไรฮะคิดว่าน่าจะถึงประเด็นนั้นคิดว่าลึกๆแล้วไม่ใช่แค่แต่ต้านนิรโทษแต่เป็นเรื่องของการต้องการให้เกิดการเปลี่ยนก็คือยุบสภาคิดว่าอย่างนั้นนะฮะคือสิ่งที่ผมคาดว่านะผู้มวลชนนะหรืออาจจะทั้งพรรคที่ปักด้วยเนี่ยต้องการในเบื้องต้นคือพฤติกรรมของรัฐบาลนะฮะการลูกแกมนาดนะการคอร์รัปชันเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นนะครับแต่ที่ปัญหาว่าจะให้รัฐบาลเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยมันต้องใช้มาตรการอย่างไรต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งเราคาดไม่ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะประเมินในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเห็นด้วยกับการให้ยุบสภาไหมฮะคือมันทางออกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีแค่นั้นนะฮะมีการลาออกหรือยุบสภาใช่ไหมครับคือก็แล้วยุบสภาก็โอเคอาจจะวาพามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคือเราไม่รู้เรื่องที่ทางนั้นเขาพากันนะคือสุดยอดหรือยุบสภาก็เขาอาจจะกลับมาอีกนะถ้าหากว่ากระบวนการในการตรวจสอบในการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียงกันนะฮะแต่มันก็เป็นทางออกที่ทำได้เท่านั้นเองนะครับทางอื่นมันก็เขาทำต่างกันคราวนี้ผมไปที่ม็อบมขวานบ้างเมื่อวานคุณจำลองศรีเมืองคุณสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์นะฮะนำทีมไปถวายฎีกาขอพระราชทานสภาประชาชน99คนเห็นด้วยไหมฮะในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเห็นด้วยไหมผมไม่อยากวิจารณ์แต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้น้อยความเป็นไปได้น้อยครับเพราะว่าผมคิดว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงชราแล้วนะก็ท่านก็ไม่อยากที่จะมายุ่งกับผมว่านะท่านเห็นถึงว่าประชาชนคนมีความสุขแต่ขณะเดียวกันวิธีการเนี่ยมันอาจจะเป็นไปยากนะครับแต่ผมก็ไม่ตามตรงนั้นนะฮะครับครับครับเอาละครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเผลอไม่ได้เห็นด้วยฮะต้องมอนิเตอร์ขอบพระคุณท่านคุณสมเกียรติฮะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติหอมละออประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนำของนักธุรกิจของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงก่อนหน้านี้นะใช่แล้วหยุดชั่วคราวแต่จับตาดูอยู่นะคะแต่ผมรู้อารมณ์ผมรู้ทัศนคติของคุณสมเกียรติหอมละออเลยนะฮะว่ารู้สึกอย่างไรในมิติทางการเมืองนะฮะแต่ไม่ว่ากันนะฮะเราก็เปิดที่ประทางพูดหมดไม่ได้เปิดที่ประทางให้ระบายความรู้สึกบ้างตามสมควรแก่กรณีแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาตรงนี้มีคนเขาวิจารณ์กันนะมีคนเขาวิจารณ์กันนะว่ายังไงคะม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยธงของเขาเนี่ยมี2ธงคือยุบสภา1ยุบสภาเพราะเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดเนี้ย
มีโอกาสแม้ไม่มีโอกาสชนะเลือกตั้งเด็ดขาดจะชนะการเลือกตั้งเด็ดขาดแต่ก็น่าจะมีโอกาสได้คะแนนได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นใช่โดยเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อก็ถือเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งหรือลดช่องว่างระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ให้มันน้อยลงน้อยลงหรือทำเกมให้เพื่อไทยนั้นได้เสียงต่ำกว่ากึ่งหนึ่งอาจจะต่ำกว่านิดหน่อยแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการสลับขั้วอาจจะมีอะไรที่พิเศษก็มาเสริมอาจจะมีอะไรบ้างเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะท้องที่สองคือท้องที่สองเพื่อให้การเลือกตั้งใหม่หลังการยุบสภาที่พยายามกดดันให้เกิดขึ้นประชาธิปัตย์จะเป็นต่อทันทีท้องที่สองก็คือตระกูลชินต้องล้างมือต้องออกจากการเมืองเพราะนี่คือต้นตอของวิกฤตของประเทศนี่มองแบบข้ามช็อตเลยนะยุบสภาเลือกตั้งใหม่บนเงื่อนไขตระกูลชินต้องล้างมือต้องออกจากการเมืองเพราะคือต้นตอของวิกฤตนี่ข้ามช็อตเลยนะการเมืองพลิกได้ทีนึงเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้นะคะขณะนี้มันเป็นนาทีทองนะฮะคุณสุเทพเทศบาลก็มีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะหวังมีสิทธิ์ที่จะตั้งธงไว้มากมายแก่กองทีเดียวคุณสุเทพสามารถประคองกระแสได้จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ถือว่าคุณสุเทพอาจจะนึกอยู่ในใจว่าผมมาไกลแล้วอีกใจเดียวน่ะฮึดอีกใจเดียวน่ะมันอาจจะถึงเส้นชัยนะยุบสภาบนเงื่อนไขที่ตระกูลชินต้องออกจากการเมืองน่าจับตานะประเด็นนี้เข้าจะลากไปถึงตรงนั้นได้หรือไม่น่าสนใจขณะเดียวกันธงของม็อบอนุสาวรีย์ก็ย่อมแตกต่างจากธงของม็อบผ่านฟ้าแล้วก็ม็อบมัคควานค่ะผ่านฟ้ามัคควานม็อบนั้นนะฮะเมื่อวานก็เปิดตัวตนแล้วเปิดตัวตนแล้วนะใช่แล้วคุณจุลองศรีเมืองคุณสมกิจพงษ์พบูลเดินขบวนนำผู้คนกลุ่มหนึ่งไปสำนักพระราชวังไปถวายฎีกาขอพระราชทานสภาประชาชนสภาประชาชน99คนทำหน้าที่บริหารจัดการประเทศถามว่า99คนมาจากไหนก็มาจากคนดีในสายตาของคุณจำลองแล้วก็คุณสมคิดพงษ์พบูลคุณจำลองจะไม่ให้สิทธิ์ผมร่วมคัดเลือกคนดีได้ไหมนะจะผูกขาดสิทธิ์ในการคัดเลือกคนดีมาบริหารประเทศคนดีหรือไงคุณจำลองแหมพูดกันไปเยอะแยะมากมายไก่กองทำให้ผมนึกถึงสมัยเมื่อปี2549ค่ะที่เริ่มคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจำได้ไหมคุณอภิสิทธิ์เคยนำเสนอแนวคิดขอพระราชทานนายกตามมาตรา7ค่ะนายกพระราชทานใช่มีการพูดถึงจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้และจำได้ไหมครับว่าพ่อของเราเนี่ยก็คือแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในประเด็นนายกม.7ว่าอย่างไรจำได้ไหมฮะคุณจำลองไม่ทราบคิดอย่างไรเนี่ยผมไม่หลายคนก็วิจารณ์ว่าประเด็นธงของคุณจำลองเนี่ยธงของมัคควานธงของผ่านฟ้ามันขายไม่ได้นัยยะไม่มีเป็นนัยยะไม่มีใช่ที่มีนัยยะก็คือม็อบประชาธิปัตย์จัดการให้ยุบสภาขับไล่ตระกูลชินขับไล่ตระกูลชินออกจากการเมืองอันนี้ธงนี้ขายได้ใช่มีโอกาสความน่าแต่คุณสุเทพจะปั่นกระแสขึ้นไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ก็ต้องติดตามรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะออกจากมุมอย่างไรก็ต้องติดตามใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งก็ต้องติดตามด้วยผมเชื่อว่าวันนี้ในการในที่ประชุมร่วมสองสภารัฐสภานะฮะซึ่งมีเรื่องหารือโดยไม่มีการลงมติใดๆนะฮะรัฐบาลหารือสองสภานะก็คือเรื่องนิรโทษกรรมนี่แหละและก็เรื่องคดีใช่เสียดินแดนนะฮะเรื่องเสียดินแดนผมคิดว่ามันไม่ร้ายไม่แรงอย่างที่คิดประเด็นนี้อาจจะเบาไปแล้วใช่นะประเด็นนี้เบาไปแล้วหรืออารมณ์ที่มันค้างต่อเนื่องจากที่จะโทษสุดซอยใช่มันข้ามเรื่องสุดซอยไปแล้วมันแม้จะถอนถอยเรื่องร่างกฎหมายสุดซอยแต่อารมณ์ของสังคมมันก็ไปไกลไปไกลแค่ไหนไม่รู้ก็ต้องดูกันต่อไปถูกไหมใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะวันนี้อาจจะเป็นตัวชี้การเมืองบางประการเลยนะฮะว่าการแสดงที่จะเปิดแสดงกันอย่างอาจจะเป็นรอบสุดท้ายมั้งของรัฐบาลจะสามารถแยกสลายเอากลุ่มผู้คนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ม็อบการเมืองออกมา
ได้แค่ไหนออกจากท้องถนนกลับบ้านกับช่องได้หรือไม่วันนี้แหละต้องดูและเป็นจุดที่ชี้ก่อนที่จะไปถึงวันศุกร์ของพรรคประชาธิปัตย์เขาและวันศุกร์คุณสุเทพนัดยกระดับอีกรอบหนึ่งผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณสุเทพมีอะไรจะมาทิ้งอีกมีเหลือไพ่ในมืออีกกี่ใบอยากรู้เหมือนกันค่ะอ่ะพอพักสักครู่ค่ะสันนิมก็ต้องสันนิมครั้งแรกก็ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ใช่ค่ะรอบแรกและล่าสุดนั้นตัดสินใจลาออกจากสสสงขลาใช่แล้วเป็นหนึ่งใน9สสของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกมาต่อสู้นะครับการชุมนุมค่ะเป็นการเพิ่มเดิมพันในการขับเคลื่อนนอกสภาแต่ก็มีคำถามนะว่าแล้วสุดท้ายจะนำมวลชนไปสู่อะไรไปก็ที่คุณถาวรสมเด็จฮะสวัสดีค่ะคุณถาวรคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรัตน์และท่านผู้ฟังครับค่ะการตัดสินใจลาออกจากสสนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับคิดตัดสินใจยากไหมนะจริงๆผมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี35ตั้งแต่ปี55แล้วครับปี55ก็เห็นว่าการเมืองในระบบการเลือกตั้งนายกทางอ้อมถ้าใครเป็นเจ้าของพรรคตั้งส.ส.ได้ใครก็ได้สามารถเป็นนายกเมื่อคนที่สั่งให้ส.ส.ยกมือให้คุณนายก็เป็นนายกได้ถ้าคนคนนั้นบอกให้ยกมือกับคุณนายเพราะฉะนั้นกระบวนการอย่างนี้เป็นกระบวนการที่เราต้องมาทบทวนจนกระทั่งสุดท้ายคนที่ยกมือให้ในการออกกฎหมายช่วยเหลือคนทุจริตให้ไม่ต้องติดคุกก็เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนได้แลเห็นมันโดยตลอดว่ากระบวนการอย่างนี้เป็นการออกกฎหมายที่ไม่ชอบเกิดแนวร่วมขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับครับภาพภายนอกกันนะฮะครั้งแรกเจ้าอนุสรีก็ปักธงต่อต้านร่างกฎหมายนี้ที่ถนนสุดซอยแต่ขณะนี้รัฐบาลก็ถอยสุดซอยแล้วนะฮะไม่สุดซอยครับคุณนายคุณแม่ทำไมยังสุดซอยคะทำไมถึงมองว่ายังไม่สุดซอยเพราะเหตุว่ากฎหมายฉบับนี้ส่งไปนอนรออยู่180วันพอวันที่181เสียงข้างมากพยินยกขึ้นมาโหวตเสียงข้างมากก็ประกาศใช้คนที่ทุจริตก็พ้นโทษทันทีค่ะสถาบันของสถาบันของพรรคร่วมนั้นไม่พอใช่ไหมฮะคนอย่างยิ่งรักคนอย่างพรรคเพื่อไทยเชื่อได้หรือครับทุกเรื่องโกหกมาโดยตลอดครับถ้าเช่นนั้นธงของม็อบที่อนุสาวรีย์ขณะนี้เนี่ยขยับธงไปสู่อะไรฮะขณะนี้อยู่ที่มวลชนจะนำหน้าพวกผมครับมวลชนนำหน้าครับมวลชนจะอย่างไรมวลชนเรียกร้องในเรื่องของการล้มระบอบทักษิณผมก็ต้องเดินตามมวลชนครับแล้วขณะนี้มวลชนต้องการให้เดินไปสู่อะไรฮะฟังเสียงไปเรื่อยๆฟังไม่เสียงจากมวลชนณขณะนี้เขาต้องการแค่ไหนคะที่เราฟังกำลังรับฟังครับขณะนี้มีมวลชนเรียกร้องให้ล้มระบบทักษิณออกมาแล้วครับแต่ว่าผมก็ต้องรับฟังให้มากขึ้นครับหมายความว่าวันศุกร์นี้จะเป็นวันที่จะประเมินกระแสกันอีกทีถูกไหมฮะถูกต้องครับประเมินเป็นระยะเราจะไม่ทำตัวเป็นแกนนำเป็นผู้ทำตัวตามหลังมวลชนอยู่ใกล้อือหือแต่ว่าธรรมชาติของมวลชนธรรมชาติของการเมืองเรื่องการชุมนุมเนี่ยคนนำการชุมนุมเนี่ยจะต้องมีการตั้งตุ๊กตาให้มวลชนคิดต่อก็สุดแล้วแต่จะคิดครับทีนี้เราตั้งตุ๊กตาไว้อย่างไรครับให้มวลชนเขาคิดต่อเช่นการตั้งตุ๊กตานั้นเป็นการตั้งร่วมกันระหว่างมวลชนกับคนที่อยู่บนเวทีหรือตัวแทนของมวลชนที่ประชุมปรึกษาให้เราเป็นระยะมีคนผมจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของการถูกแจ้งข้อหาว่ากบฏหรอกครับครับทีนี้เริ่มมีซุ้มเสียงที่บอกว่าเริ่มมีซุ้มเสียงจากมวลชนนะครับต้องการล้มระบอบทักษิณนั้นนิยามของมันเนี่ยไปไกลขนาดไหนฮะต้องการก็คือต้องมาทบทวนกันว่าการเป็นเจ้าของพรรคการเมืองสั่งให้ส.ส.ออกกฎหมายสั่งให้ส.ส.จัดทำงบประมาณเพื่อนำไปสู่การทุจริตและออกกฎหมายเพื่อให้พ้นผิดนี่แค่หนึ่งตัวอย่างรวมไปถึงการทุจริตในเชิงนโยบายลงทุน50,000 ล้านกำไรแสนล้านต่อปีนี่คือปัญหาครับผมเชื่อพี่น้องประชาชนได้เลยเห็นแล้วเหมือนกันส่วนจะแก้ไขหรือทบทวน
ไปในทิศทางใดอยู่ที่พี่น้องประชาชนอยู่ที่พี่น้องประชาชนความเห็นด้วยกับธงทางฝั่งมัคควานทางฝั่งผ่านฟ้านะครับที่ไปถวายฎีกาขอพระราชทานสภาประชาชนอะไรประมาณนั้นได้ผมก้าวล่วงความคิดหรือการกระทำของส่วนอื่นครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับผมไม่วิจารณ์โดยเด็ดขาดครับจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยในมุมของมัคประชาธิปัตย์ของคุณถาวรมองว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะต้องยังอยู่ภายใต้ระบบปัจจุบันใช่ไหมฮะระบบปัจจุบันหรือไม่เราต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยแบบทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเป็นเจ้าของส.ส.พวกผมคิดออกแล้วว่ามันไม่ใช่กลายเป็นสภาทาสครับนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยหลายคนที่เป็นเพื่อนผมเขายกมือผ่านกฎหมายฉบับนี้ด้วยน้ำตาข้าราชการหลายคนที่ต้องเดินทางทุรักทุเลไปขอตำแหน่งที่ดูไบพ่อค้าต้องไปสู่เพราะกลัวถูกขัดแคลงนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ทราบทั่วประเทศแต่ไม่สามารถต่อสู้ระบบนี้ได้เข้าใจฮะและสุดท้ายม็อบที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยมันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยจะไปสู่อะไรฮะธรรมชาติของการเลี้ยงแสงมันต้องเวลาในการประเมินทำรถแมปจริงๆรถแมปมันมีอยู่บ้างแล้วรถแมปที่จะเดินไปในแต่ละวันไม่ใช่เราไม่มีทิศทางเรามีทิศทางแต่ผมไม่สามารถบอกผ่านรายการนี้ได้อ๋อครับเปิดเผยไม่ได้ครับจะเป็นไปได้ไหมครับว่าวันศุกร์นี้นะครับถ้าประเมินว่ากระแสยังอยู่ในระดับเดิมนะฮะก็คือมันไม่ลดลงนะฮะธงที่จะชักขึ้นมา1เรียกร้องให้ยุบสภา2ตระกูลชินต้องออกจากการเมืองเอาไม่ฮะยุบสภาก็ไม่เรียกร้องชินก็ไม่บังคับเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาแต่เมื่อคุณทุจริตทำผิดกฎหมายคุณต้องมารับผิดรับโทษคุณเป็นนายกที่ไม่เข้าท่าคุณต้องพิจารณาตัวเองใช่ใช่คุณเป็นโจรก็ไปทำผิดเสร็จแล้วก็จับผิดก็บอกว่าเลิกกันนะผมยอมแล้วผมจะซีโร่นะอย่างนี้ไม่ได้ครับเข้าใจให้เข้าใจอันนั้นก็ได้มีการชี้แจงบนเวทีกันอยู่เยอะพอสมควรที่ประเด็นที่ยังสับสนก็คือธรรมชาติของการทำม็อบเนี่ยถ้าธงไม่ชัดเนี่ยยืนระยะมันไม่ได้ไกลพอสมควรนะฮะถูกต้องครับถ้าธงไม่ชัดเนี่ยนั่งม็อบไม่ได้คุณสุเทพบอกแล้วว่าม็อบนี้ต้องจบภายในสิ้นเดือนภายในสิ้นเดือนนี้ครับเราตีกรอบเวลาให้พี่น้องเจ้าของเวทีราชดำเนินนะได้รับทราบเรื่องกรอบเวลาส่วนเส้นทางเดิมก็เห็นกันอยู่แล้วแต่การประกาศหรือไม่ประกาศอยู่ในใจเราไม่อยากตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่จำเป็นแม้แต่เรายังไม่ได้ทำผิดอะไรพาลิศก็จะเอาเป็นคดีพิเศษแล้วคุณน่าจะพูดไปเลยครับให้ท่านก็เวอร์ไปนิดนึงก็ไอ้นี่เข้าใจอันนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องรัฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องนิติศาสตร์ครับผมนะฮะเข้าใจอย่างแรกคือภายในสิ้นเดือนนี้จะต้องจบแต่ว่าวันศุกร์นี้เฉพาะหน้าศุกร์นี้จะยกระดับไปอย่างไรก็ต้องติดตามกันยุบสภาก็ไม่ใช่เหรอฮะเป็นข้อเรียกร้องด้วยไหมคะยุบสภานี่เป็นของเขาอะเป็นสิทธิของผมไม่ได้เรียกร้องอะยุบสภาแล้วก็กลับมาให้ทักษิณเป็นเจ้าของส.ส.เหมือนเดิมถามว่าแล้วบ้านเมืองจะเดินไปในทิศทางไหนเสียงข้างน้อยเราบอกว่ารับจำนำข้าวมาผิดทิศทางนะเพราะเงินไปตกระหว่างทางอยู่ในมือของคนสุจริตเยอะเขามาไม่ฟังหรือบอก2 ล้านล้านเนี่ยช่วยกรุณากระจายเงินไปยังภาคสุขภาพภาคการศึกษาบ้างแทนที่จะทำรถไฟความเร็วสูงเกิดทั้งหมดเขาก็ไม่ฟังนี่คือสิ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนว่าระบบเสียงข้างมากที่ลากไปโดยไม่ความเสียงข้างน้อยเลยเรากลับมาทบทวนกันหน่อยได้ไหมหมายความว่าจะไปแตะที่ตัวระบบด้วยเป็นไปได้เมื่อมหาชนต้องการจะไปแตะที่ตัวระบบนี่แตะอย่างไรครับเช่นผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณดนัยรีบเสนอในวันนี้ความคิดต่างในเรื่องของความคิดในเชิงปฏิรูปมีหลายส่วนครับแล้วก็เห็นต่างเยอะให้ถึงวันนั้นจะก่อนที่เราค่อยมาคิดในเรื่องของการปฏิรูปณวันนี้เราขจับขวากหนามของแผ่นดินให้ออกไปซะก่อนส่วนเรื่องของการกำหนดทิศทางให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศมาช่วยกันคิดครับอาจจะดูว่าเส้นทางรถแมปมันเบลอไปหน่อยแต่จำเป็นต้องพูดในทำนองนี้ไว้ก่อนครับเส้นทางของการชุมนุมมันจะเบลอไปนิดนึง
แต่จำเป็นที่จะต้องสับขาหลอกเล็กๆไม่ใช่สับขาหลอกครับต้องรับรองพรางนิดหน่อยไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะรุนแรงเกินไปสำหรับการทำงานเพื่อประชาชนอือเส้นทางสำหรับทักษิณนี่พูดได้สำหรับคำนี้ครับคุณดนัยครับสุดยอดทีนี้เดี๋ยววันคือวันศุกร์นี้จะได้เห็นสสประชาธิปัตย์ลาออกจากสสเพิ่มเติมไม่จำเป็นครับเพื่อเลี้ยงกระแสไหมไม่จำเป็นครับตั้งใจว่าจะผมไม่ได้เลี้ยงกระแสนะคุณอะไรนะไม่ได้เลี้ยงกระแสไม่มีเงินจ้างนะโอเคเขามาด้วยใจครับโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆลาออกกันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอหลายคนอยากจะออกอีกก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันทำบ้างเมื่อพวกผมตัดขาดจากประชาธิปัตย์น่าจะเข้าใจกันได้แล้วครับคำถามสุดท้ายครับวันที่20พฤศจิกาจะเป็นวันชี้สถานการณ์ได้หรือไม่ครับคิดว่าวันนั้นจะชี้ได้หรือไม่ฮะอินชาอัลเลาะห์แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าอ๋อเหรอแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้านะวันที่20พฤศจิกายนนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะเอาเดี๋ยวผมจะรอดูนะฮะว่าวันศุกร์ที่จะประกาศยกระดับเนี่ยมันจะอย่างที่ผมตั้งประเด็นแล้วไม่ยอมตอบผมหรือไม่เอาละครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณถาวรครับสวัสดีครับค่ะคุณถาวรค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะโอ้ยคุณถาวรนี่มีความสุขกับการปั่นหัวหมาแก่นะเนี่ยเอาไปหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ